ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเมืองที่ใหญ่โตสวยงามทันสมัยอาหารอร่อยและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางอารยธรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกมาร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางอย่างมีลีลาไปกับลีลามีและคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรให้คุณได้เรียนรู้และค้นหาอีกมากมายจริงๆครับคุณยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิรุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้เรามีภาษาจีนอยู่ด้านหลังฮะเราอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้นี่เขาทันสมัยมากทั้งตึกรามบ้านช่องวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเที่ยวเซี่ยงไฮ้แบบในมุมที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นอย่าเพิ่งคิดว่ามาเมืองจีนต้องมาดูวัตถุโบราณไม่ใช่นานทิงนู่นนี่เป็นถนนการค้าที่นักท่องเที่ยวกล่าวว่าติด1ใน7ของโลกเลยนะเป็นถนนการค้าที่ต้องมาเดินชีวิตชีวาเริ่มต้นตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมครับทั้งถนนยาวประมาณสัก7กิโลเมตรแล้วที่นี่เราดูสวรีเมื่อกี้พี่เอ๋บอกดูแล้วข้างหลังมีคนก่อนกันบอกหน่อยที่อยากรู้ละตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างอนุสาวรีย์ไว้สำหรับเตือนใจฮะเคยมีเหตุการณ์เรื่องของคนชั้นแรงงานนะครับมาประท้วงแล้วก็มีกระทบกระทั่งพอสมควรเลยล่ะก็เลยหลังจากเหตุการณ์สงบเรียบร้อยก็มาสร้างไว้สร้างเพื่อเตือนใจว่าเออวันหลังเราคุยกันดีๆนะประมาณเหมือนการรู้สอนสถานใช่ประมาณนั้นรักกันรักกันรักกันประมาณนั้นเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันเลยไหมคุณยมจดไว้เลยฮะไปเที่ยวดีกว่าไปดีกว่าจริงลูกครับไปแล้วผมพาเสียมาด้วยเยอะตอนนี้ตังค์ไปปอปอปอเราเริ่มต้นจากลูกชิ้นปิ้งก่อนไม่เอาต้องกินดีหน่อยวันนี้ต้องกินดีหน่อยวันนี้ต้องดีหน่อยดีหน่อยไม่เอาแล้วคุณยมเชิญเสียไม้กันไม่เอาแล้วไม่เอาหลงฟังหลวงเราคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่ตรงพาร์คนะฮะจริงๆแล้วเป็นหัวถนนนะฮะนานจริงนั่นแหละครับแล้วก็ตรงหัวถนนนี่ก็เอาที่เป็นชุมทางรถไฟใต้ดินตรงกลางนี่ก็ยังเว้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะนะฮะดูอบอุ่นแล้วก็ร่มเย็นมากทีเดียวเนี่ยพี่เอ๋ Number 1 Shopping เลยนะนี่เป็นห้างแรกของเซี่ยงไฮ้เมื่อตั้งแต่ปี1920นะฮะถนนเส้นนี้คือความเจริญมากแล้วก็คนที่มาเช่าทำการค้าเจ้าแรกๆนี่คือเป็นชาวอังกฤษนะฮะอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆยุโรปบ้างอเมริกาบ้างมีอเมริกาด้วยใช่ไหมมีท่าเรือมีการค้าข้ามของทราฟิกของการค้าที่มันระบายสินค้าเลยใช่ฮะนี่เป็นแหล่งเงินแหล่งทองตรงนี้เลยนี่หลังสงครามฝิ่นนั่นนะฮะโอ้โหเข้ามายุ่งวุ่นวายกันมากพอสมควรเลย Number 1 Shoppingตังค์มีตังค์เยอะเดี๋ยวต้องพาคนตังค์เยอะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวไปทำสงครามฝิ่นจะได้ตังค์เยอะๆมากโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหอยากรถไฟใต้ดินขึ้นมาดูสินี่ยังเช้าๆอยู่นะครับคุณผู้ชมครับยังเพิ่งจะ9โมงกว่า10โมงนะฮะใช่เริ่มคึกคักแล้วนะฮะเมื่อกี้เรามาจากสวนพุ่มขึ้นมากลายเป็นถนนช้อปปิ้งโอ้โหไล่ไปเรื่อยเลยแล้วก็มีรถรางด้วยนะฮะรถรางวิ่งในถนนเส้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันปะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเหมือนเด็กเหมือนเด็กเหมือนเด็กปะแต่กลับโรงแรมดีกว่าเดี๋ยวตังค์นี่รีบเอาพกมาแล้วนะอยู่โรงแรมไม่เสียตังค์นะใช้ไปพกมาแล้วนี่พกทางมาแล้วไปให้หมดเลยมาคุณผู้ชมครับลานตรงนี้เป็นลานสำคัญของเมืองเลยนะฮะทำไมเหรอครับเวลาช่วงสำคัญสำคัญเช่นเฉลิมฉลองปีใหม่ตรงนี้เราโอ้โหเขาดาวกันสนุกสนานหรือว่าตรุษจีนคุณผู้ชมฮะถ้ามาช่วงเทศกาลของวันสำคัญมาถนนนี้เลยฮะรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นย่านขายของเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะตั้งแต่ร้านนู่นเลยนะฮะขายนาฬิกา185ปีถัดมานี่เป็นร้านขายขนมก็ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเหมือนกันคุณผู้ชมขายขนมทุกชนิดของเซี่ยงไฮ้เลยต้องบอกอย่างนี้มีครบอันนี้เป็นเวิร์งผลไม้หมดเลยฝั่งนี้เป็นขนมหมูแผ่นก็มีพี่เอ๋ชอบไง
ปลาเป็นชิ้นชิ้นก็มีนี่ตรงนี้ก็เป็นชาทุกชนิดเลยคุณผู้ชมครับเอ๋นี่ดีฝาไหนอู้เลยจากชามาก็เป็นนี่นะอันนี้เป็นหั่นอะไรอะไรโอ้เยอะไปหมดเลยเนี่ยหมูเครื่องในดูหมึกดูหมึกทั้งตัวหมูหมึกนี่น่าทานมากปลาก็มีเราต้องไปจ่ายสตางค์ก่อนฮะเนี่ยหมดนี่แล้วก็จะโดนเกือบหมื่นอ่ะนี่ถั่วตัดพี่เอ๋สมัยเด็กๆอ่ะตื่นมาเดินลงมานี่ก็ทั้งอิ่มทั้งอยู่ตรงนี้สบายเลยจบเลย1สัปดาห์ผมว่าไม่น่าจะเบื่อนะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งมันไม่เบื่อมันแฟบไปเยอะแล้วเนี่ยอันนี้แค่เริ่มต้นมันเดินได้ทั้งวันน่ะพี่เอ๋ท่านผู้ชมครับเดินก็ได้ทั้งวันทั้งกลางคืนถึงกี่โมงอ่ะ 4-5 ทุ่มเลยถึงหลักๆคือ3ทุ่มนะฮะแน่ๆบางร้านก็เปิดดึกนะครับแต่3ทุ่มนี่ยังมีทุกร้านเปิดอยู่สบายใจได้คุณผู้ชมทุกผู้ชมเวลามาช้อปปิ้งที่เมืองจีนโดยเฉพาะถนนเส้นนี้นะฮะรัฐบาลจีนเค้าค่อนข้างจะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีควบคุมนะใครช่อโกงนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ก็จะมีการให้ใบเหลืองเหมือนนักฟุตบอลเลยนะอ๋อหรือปิดกฎหมายร้ายแรงเนาะใช่ให้ใบเหลืองถ้าแบบพูดไม่รู้เรื่องโดนใบแดงก็ห้ามขายเลยปิดเลยนะใช่ฮะฉะนั้นสบายใจได้ค่อยๆเดินค่อยๆใช้ตังค์ใช้ตังค์คุณนิรุธเนี่ยสบายมากครับแบบแบบแบบชีวิตก็ไปเหมือนเด็กน้อยอีกครับคุณชมนี่เป็นการเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งอีกแบบนึงนะฮะไม่ได้เดินช้อปปิ้งละนี่นั่งรถรางชมแหล่งช้อปปิ้งถูกนะครับก็ตื่นเต้นดีนะหลักๆก็เป็นห้างหมดเลยนะห้าง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 นะครับห้างโรงแรมความรู้สึกเหมือนเด็กๆเหมือนไหมเหมือนเด็กๆแม่พานั่งรถอย่างเงี้ยเข้าสวนสนุกอ่ะต้องบอกว่ายี่ห้อแปลกๆหรือว่าบางยี่ห้อที่มีรุ่นแปลกๆที่หายยากๆทั่วโลกเนี่ยที่นี่ที่นี่นะใช่ที่นี่หาได้สบายคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือนี่เลยยี่ห้อของจีนเขาก็มีนะครับของเกาหลีของเกาหลีครับของอเมริกานั่งรถยังเมื่อยคุณผู้ชมฮะมันเด้งเหรอไกลมากอะถนนช้อปปิ้งนี่แบบโอ้โหเดินเมื่อกี้เนี่ยกิโลกว่านะกับ2กิโลนะจะเดินเพลินมากนะฮะไม่ได้เดินแล้วลำบากใจเลยเดินเพลินมากอากาศดีแล้วโอ้โหพอรู้สึกตัวก็สายเสร็จแล้วเมื่อยเลยต้องขึ้นรถรางกลับคุณชวนเชิญครับไปกันนี่นั่งแบบสปอร์ตอันนี้เป็นแบบลิมูซีนตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับแล้วยังหนาวอยู่เลยโอ้โเริ่มมีน้องๆวัยรุ่นตื่นแล้วเห็นไหมเริ่มละเมื่อกี้เรามากันแต่เช้านะเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มมีรุ่นเล็กตื่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปต่อแล้วเนี่ยใช่ครับผมแล้วท่านผู้ชมลงมาไปหาหมูแผ่นกินกันดีกว่ามาอีกหนึ่งถนนคุณผู้ชมครับเซี่ยงไฮ้มีความน่ารักน่ารักอย่างนี้แทรกไว้เต็มเมืองไปหมดเลยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ซินเทียนตี้เนี่ยเป็นไงออกเสียงเป็นเซียนตี้แปลว่าดินแดนสุขขาวดีแห่งโลกสมัยใหม่ประมาณนี้นะครับโอ้ชื่อฟังดูเท่นะความเดิมคือตรงนี้สมัยศตวรรษที่18โดยประมาณนะตรงนี้เป็นที่อยู่ของคนมีสตังค์หน่อยคนค้าขายแล้วก็เริ่มมีสตังค์ก็จะจัดสรรบ้านอยู่กันค่อนข้างจะน่ารักครับตอนหลังถูกปรับปรุงนะครับมาเป็นย่านการค้าซะแล้วแต่ตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าคนรวยอยู่นะฮะศิลปะวัฒนธรรมมันเป็น
ความเป็นตะวันตกแล้วมาเจอกับศิลปะจีนอยู่รวมกันเกิดสถาปัตยกรรมแบบใหม่เป็นรูปแบบของเซี่ยงไฮ้เขาฮะเขาชื่อว่าฉือคูเหมินแปลว่าอะไรอ่ะพวกแปลว่าผสมกันเป็นศิลปะผสมขึ้นมาใหม่นะครับอ๋อนี่ไงดูสินี่เหรอที่นี่จะมีอะไรบ้างมีวินโดว์ช็อปสวยๆนะครับมีร้านแบรนด์เนมดังๆนะครับเต็มไปหมดเลยมีฟิตเนสมีโรงภาพยนตร์นะครับที่นี่มีอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยนะฮะแหล่งช้อปปิ้งแต่ละอย่างเนี่ยรับรองที่หนึ่งเลยคนจีนเซี่ยงไฮ้สวยสวยฮะชุดก็สวยอาหารก็อร่อยเช่นครับพิซซ่านะฮะมีเบเกอรี่มีครบเลยนะฮะไอ้นี่อิตาขาหมูอิตาเลียนสเปนอย่างเลยครับโอ้ยังไงล่ะโบเดปลูกโบแดงเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยน่ารักมากโอ้นะครับโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้เที่ยวแบบโซเรโนเจอร้านอาหารเด็ดเราแวะอย่างเดียวเลยแบบโซเรโนอ่ะโซเรโนนะเออแบบพาร์มาแฮมโซเรโนอย่างงี้แหละตรงนี้เป็นโรงหนังฮะโอ้ทางนู้นก็เป็นเหมือนกับเป็นประตูเดินเข้าไปอีกแบ่งไว้อีกพาร์ทหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาเดินดูบ้านช่องบ้านเรือดูร้านคุณนิรุธแวะแต่ร้านอาหารอย่างเดียวนั่นไงนั่นสวยไหมไม่แวะไปดูสิ่งมหัศจรรย์ทันสมัยโอ้โหนั่นสวยนะแยกไม่ออกเลยเขาเป็นพันอะไรฮะปักเป็นพันปักปลั๊กแล้วสวิตช์มีไหมไม่ใช่ปลั๊กอ๋อนั่นปลั๊กกับสวิตช์นี่สีแดงนี่ไงโอ้โหขอบแว่นก็จะกรอบแดงเลยนี่เรามาหยุดหน้าร้านไอศกรีม1ร้านที่มีความเจ๋งคือว่าเป็นเชฟที่ทำไอศกรีมอร่อยมากนะฮะเป็นดีกรีระดับมิชลินสตาร์เลยนะ3ดาวเลยทีเดียวอยู่ร้านนี้ฮะไปดูที่ว่าเมนูอะไรอร่อยบ้างเชิญครับพูดอย่างเงี้ยแค่เป็นเชฟแต่ว่าเขาไม่มียี่ห้อไอศกรีมเขาไม่มียี่ห้อเขามีแต่ชื่อร้านเฉยๆนั่นแหละมียี่ห้อนู่นนี่นั่นอะไรไม่มีไม่มีแต่ว่าเป็นไอศกรีมที่สั่งแล้วทำปัจจุบันทันด่วนทำทันทีป่ะคุณผู้ชมเชิญฮะโอ้โหร้านสวยนะเข้ามาอุ่นเลยแล้วก็หอมด้วยนะครับสมัยใหม่สวัสดีครับฮัลโหลเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดไอศกรีมไอศกรีมมีเมนูด้วยโอเคไอศกรีมมีเมนู1 goat milk menu cafe royal rose rinchi นี่มีดอกกุหลาบโอ้ยเดี๋ยวออกมาไม่เหมือนนี้นะแย่เลยดอกกุหลาบก็จะโรยดอกกุหลาบผมสั่งอันนี้ของคุณนิรุธนะไม่มีตับห่านไอศกรีมตับห่านฟอกราเก่งมากนี่อยากได้นี้88กริลเชอรี่เอาเปล่าอีกถ้วยนึงเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนได้คุณผู้ชมเราไปนั่งรอด้านนอกดีกว่าฮะเชิญฮะผมช่วยซื้อยากันยุงไปตั้งไว้ด้วยดีกว่าไม่เอาไม่เอามาแล้วนี่นี่มาแล้วอวดหน่อยท่านผู้ชมครับของผมคือไอศกรีมนมแพะคือนมที่ได้จากแพะรีดแพะมาก็มาทำไอศกรีมแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งที่ได้จากดอกมานูก้าที่มีอย่างขึ้นชื่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ของพี่เอ๋ของผมเป็นดอกกุหลาบนะฮะรวมกันกับลิ้นจี่นะฮะลิ้นจี่นะครับออกมาสีนวลเฉยแล้วก็เย็นมือใช้ได้ตอนนี้อากาศประมาณสัก10กว่าองศานะฮะผู้ชมดูความเนียนของไอศกรีมเนียนมากก็อร่อยมากของผมนี่เป็นกลิ่นกุหลาบกุหลาบใช่มั้ยลิ้นจี่มีมั้ยตามด้วยลิ้นจี่แล้วก็มีนมตาลเล็กๆฮะแต่ไม่หวานมากเนียนลิ้นใช้ได้อร่อยดีโอซ่าอันนี้ไม่ใช่คาราเมลนะลองดู
แต่ถ้าชอบลิ้นจี่นะชอบกลิ่นดอกกุหลาบนะครับต้องเมนูที่ผมทานอยู่นี่เลยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนทานแล้วสดชื่นหอมฟรุ้งฟริ้งไอศกรีมเขาเนียนมากเลยครับมันอร่อยนะมันเป็นไอศกรีมแบบพิเศษนะเราไม่ควรเหลือเลยนะนอกจากไอศกรีมนะนึกขึ้นได้ว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตอย่างหนึ่งที่เราชอบทานกันมากเลยเขาเรียกว่าซาลาเปาข้างในมีน้ำอ่ะเซี่ยวหลงเปาคุณผู้ชมครับเซี่ยวหลงเปานี่มีต้นกำเนิดที่เซี่ยงไฮ้นะครับเป็นซาลาเปาที่มีการจับจีบเยอะจริงเหรอใช่ฮะไม่ใช่ฮ่องกงเหรอที่นี่จับจีบ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 แล้วข้างในเป็นน้ำซุปเลยมั้ยมีหมูแล้วมีน้ำซุปนะครับอร่อยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกไปขายไต้หวันขายเมืองไทยขายทุกที่เลยที่มาจากที่นี่นะผมยังหลงเข้าใจผิดว่าฮ่องกงนี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นฮ่องกงไม่ใช่ติดต่อไปแล้วใหญ่คุณรุดไปก็คือว่ามีโรงเรียนที่สอนการทำเสี่ยวหลงเปาเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปอยากเรียนเข้าไปดูกันว่าเขาทำยังไงแล้วเทคนิคการใส่เอาน้ำซุปลงไปเนี่ยเป็นยังไงนะฮะฉีดไหมทีแรกคิดว่าฉีดน้ำซุปเข้าไปจริงๆมันมีหลายสูตรมากแต่สูตรที่แท้ๆเดี๋ยวไปดูกันใบให้นิดนึงเข้าน้ำซุปแบบไปเคี่ยวก่อนเคี่ยวพวกหนังหมูหนังไก่เคี่ยวจนข้นแล้วปล่อยให้มันเป็นเจลอ้าวละเดี๋ยวหมดไอศกรีมเราจะไปโรงเรียนสอนทำเสี่ยวหลงเปากันครับแป๊บเดียวฮะเก๋พามาร้านเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมใช่แล้วร้านเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ข้างในจะมีเก้าอี้ขายแล้วก็มีพัดลมมีโซฟาไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมพามาเรียนนี่ฮะคุกกิ้งฟันนี่ไอลาเปตติโตเกริ่นไว้ฮะโทรมาทันพอดีเลยก็รีบมามากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แล้วก็เป็นความลับของเซี่ยงไฮ้เลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เป็นอาหารชนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เกริ่นก็คือเจ้าเซี่ยวหลงเปาออกเสียงตุ๊ดจ้อเซี่ยวหลงเปาคุณผู้ชมครับนักอาจารย์ไม่บอกว่าอย่าเพิ่งปิดนะฮะอย่าเพิ่งปิดโรงเรียนนะเรามีลูกศิษย์มีคนไทยที่อยากจะทราบว่าเสี่ยวหลงเปานี่ทำยังไงเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ด้านในเลยเราสองคนจะเป็นหนูทดลองใหญ่ไปเลยคุณผู้ชมครับจะต้องสนุกแน่เลยหลงเปากันฮะแป้งกระเด็นกระจายไปหมดจุ้มอาจารย์รอนานแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์ชื่อเหมยลี่谢谢，欢迎你们来到我们。哦，我是这里的点心老师。ทำงานภาษาจีนอยู่มานานแต่ว่าเธอเป็นเกียรติมากที่จะได้สอนเรานะฮะอาจารย์ชื่อเสี่ยวลี่นะครับอาจารย์เสี่ยวลี่นี่เป็นอาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับนี่เลยสอนที่ชื่ออะไรนะอะไรเป้านะเสี่ยวหลงเป้าสุดยอดหลงเป้าอีกต่อสวัสดีผมต้องอย่างนี้หรอก็จะอยู่กลางไงอ๋ออาจารย์จะอยู่กลางได้โอเคฮะแค่สักเมี่ยงฝนแป้งนี้เป็นแป้งที่ไม่มียีสต์นะฮะแป้งที่ไม่มียีสต์นะฮะใช้แป้งดิบอ๋อทำให้เป็นทรูตรงกลางคุณผู้ชมครับเอาออกมาอย่างนี้ก็แล้วก็จะใส่น้ำ1ทัพพีก่อนใส่จ้าปั้นช็อหนึ่งทัพพีครึ่งโอเคใส่ไปตรงกลางนี่ฮะมาหมันจะอีกช้อนอีกหน่อยเดี๋ยวมาหมันจะเต็มๆเลยเหรอโอเคฝึบโอเคเราเอามาเจอกระจกฟ้าปั๋นอ๋อเราทำให้มันเจอกันนี่คือเอาแป้งกับน้ำผสมกันนะฮะประมาณ1กระบวยครึ่งเดี๋ยว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 เดี
ชอบแล้วก็เอาเจ้าฟิล์มกระดาษแรปมาพอหอมมันนะฮะเรียบร้อยอีกคนอะไรนี่เป็นเรื่องของแป้งนี่จะใส่ไส้ใช่ไหมครับหมูนี่แหละนี่ซุปนี่คือซุปที่ไปเคี่ยวหนังหมูหนังไก่ไว้ด้วยกันเสร็จแล้วปล่อยให้เป็นเจลอย่างนี้นะฮะแล้วเจลเจ้านี่แหละมาเป็นตัวน้ำซุปเวลาไปนึ่งขอบคุณพี่เอมากเลยเนี่ยขายความไว้ผมว่ามันเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาแอบเติมเขาใส่ยังไงนะน้ำซุปเมก็ได้อีกขอบคุณครับมันเป็นหนึ่งชุดอาจารย์มีหรือยังมีแล้วอาจารย์มีแล้วอ๋อตรงนี้มีขิงแล้วก็มีหอมซอยครับใส่เกลือประมาณนี่ฮะครึ่งช้อนชาโดยประมาณฮะเอสีป่ะใส่เท่ากันเลยครับพริกไทยนะฮะก็ใส่แค่สองหยอกเองนะฮะผมชอบแรงๆอ่ะเอาเลยนี่มันเล่าแล้วไม่เอานิดเดียวหนีอันนี้อะไรฮะเหล้าไงเหล้าจีนไงเหล้าจีนมีกลิ่นแบบออกเปรี้ยวนิดนึงฮะซอยซอสอืมซอยซอสซอยซอสซอสเออช้อนหนึ่งครับอันนี้ช้อนชาเต็มๆแล้วนะฮะประมาณโอ้โหถ้าใส่ซอสนี่มันต้องใส่อย่างนี้ถึงจะอร่อยใช่ไหมมันจะกระจายทั่วนี่ต้องใส่แบบนี้ก็คือซอสถั่วเหลืองนะฮะคุณผู้ชมครับที่ให้รสเค็มโอ้เยี่ยมนี่นะช้อนเดียวอาจารย์บอกโอเคครับใส่เข้าไปโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ทำเป็นหมูบะช่อไปเลยแรงๆคนไปคนมาแล้วเป็นก้อนได้ยังไงอ่ะอ๋อคนให้มันเข้ากันอย่างนี้อ๋อรู้แล้วคนเร็วๆมันเข้าเนี่ยใส่อันนี้ทั้งกระป๋องเลยใส่ต้นหอมสุดท้ายนะเพราะถ้าคนก่อนมันจะเละใช่อ๋อใส่อันนี้แหละน้ำมันงาซีมีออยล์อ๋อใส่ที่หลังซีมายโอ้ซีมายโอ้ซีมายโอ้เพิ่มตัวอีกเดียวนสามรอบเลยทีเดียวนะโอ้ยมันจะอร่อยมันจะหอมสามรอบเพราะอันนี้ใส่เยอะก็จะเลี่ยนนะครับคุณผู้ชมนวดให้ยาวออกไปอย่างเบามือค่อยๆโอ้โหยังไงเฮ้ยนะเรียบร้อยแล้วโอเค好เรา面粉不能很多啊一点点这样มีไฟปลายมือสาดลงไปอ๋อสาดลงไปเย้ good ฮะอีช่าแล้วก็นวดมันใช่ไหมฮะโอเค好我们要切八个中间จะได้8ชิ้นพอดีนะฮะเราหั่นตรงกลางก่อนทํามาร์คตรงกลางก่อนแบ่งครึ่งนี่เราก็จะตัดออกไปเลยนะนี่แน่ขนาดนี้ฟุ๊ฟุ๊บเอาให้มันขึ้นมาเป็นทรงกระบอกก่อนคุณผู้ชมแล้วก็กดมันลงไปอย่างนี้เอาละเรียบร้อยเอาออกมาแค่2ชิ้นโอเคที่เหลือเราห่อมันไว้ก่อนตรงนี้แหละฮะขั้นตอนสำคัญมากคุณผู้ชมนี่มันเป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะฮะกว่าจะมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้เทคนิคล้วนๆเลยแค่กลึงมันเข้าไปแค่ครึ่งทางนะฮะแค่ไปถึงจุดศูนย์กลางแล้วก็ดึงมันกลับมาแล้วก็หมุนมันไปเรื่อยๆแป้งก็จะกลมอย่างที่อาจารย์ทำเลยฮะโอ้โหใช่เยอะมากอ่ะ3 2ทีนิดนึงเพราะว่า多放点里面เกือบเท่าเลยเกือบเต็มเลยนะคุณดู看这个手上个小碗
ใส่เยอะน้ำซุปจะเยอะให้ห่อมือให้ห่อมืออยู่ตรงกลางอ๋อโอเคนมเอาให้อยู่ตรงปุ่มนิ้วกลางตรงนี้นี่ฮะนี่กลางดิสนี่กลางแล้วก็ทำมือหุ้มหุ้มห่อห่อไว้ใส่เยอะซุปเยอะรอก่อนนะดึงยืดตรงนี้ล่ะตรงนี้เราสำคัญหนึ่งคลีตตรงสามแล้วนะสามเลยฮะโอ้โหอาจารย์หมุนเลยนานระหว่างที่หมุนไปก็กดไส้มันลงไปด้วยเพราะไส้มันพอจะแบบปริ้นออกมาหูสวยมากเลยทำไหมนี่เอ็ดชิ้นโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบแปดสิบแปดป่ะนั่นปิดด้วยแล้วปิดโอ้โหอาจารย์จะทำได้ไงถ้าทีเดียวทำได้นี่คงโอ้โหสวรรค์ทรงโปรดเลยทีเดียวทำได้นี่แน่ดิสวันดิสเวย์โอเคอาจารย์อย่างนี้อาจารย์โอเคโอ้โหเรามีการแต่งอย่างนี้อาจารย์เอาละเริ่มสนุกแล้วอาจารย์ครับแค่นี้เองครับโอ้สิบนาทีฮะน้ำเดือดตั้งเวลาเลย10นาทีจบเลยโอ้ thank you วิธีการนะคีบจิ้มวางต้องทีละนิดกัดแล้วก็รับประทานน้ำซุปด้านในเรากินมาผิดตลอดกัดแล้วรับประทานน้ำซุปของลูกไหนดีไอ้ลูกใหญ่นี่ตายแน่เอาลูกของตัวเองไม่เอานี่นะนี่นะใส่นี่นะวางแล้วก็จิ้มโชว์โอ้โหควันขโมงเลยโอ้โหน้ำซุปข้างในมาแบบมาเพือกเลยมาเพือกใหญ่เลยอร่อ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 ยนั่นไงมันเหลือครึ่งนึงแล้วไงเพราะลูกใหญ่ก็ไม่เป็นไรไงเห็นไหมพอทานเข้าไปปุ๊บหน้ากลมเหมือนจานเลยเพราะว่ามันเหลือครึ่งแล้วมันไม่น่าเกลียดแล้วอร่อยฮะอร่อยฮะอร่อยขอบคุณมากมากจานนี้นะผมว่านะว่าขโมยตัวจานกลับไปกรุงเทพเปิดร้านกันดีกว่าคนที่นี่น่ารักมากคุณผู้ชมครับไม่หวงสูตรนะฮะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนให้กับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องมาจากตรงนี้แล้วคราวหน้าคุณผู้ชมอยากมานะครับติดต่อมาเลยครับทั้ง3ทัวร์เรามีรายการแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารมีหลายอย่างทีเดียวเซี่ยงไฮ้น่าค้นหามากครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อคุณผู้ชมทานเสี่ยวหลงเปากันครับเราอยู่ที่ภัตตาคารเซี่ยงไฮ้เมหยวนกันมีทั้งหมด9สาขารอบเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวนะฮะออเดอร์ออเดอร์ก่อนนะอันนั้นเป็นเท้าไก่ไก่หมูเห็ดหูหนูนะครับมันหมู3ชั้นผัดผักที่ออกเปรี้ยวๆแล้วก็ถั่วแระญี่ปุ่นนะครับอันเลยมาพระเอกของเราอันนี้เป็นกุ้ยหยูคุณผู้ชมครับต้องสั่งทานเลยเป็นปลาที่ก้างน้อยนะฮะคือมีก้างตรงกลางเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือจะไม่มีก้างเราชอบทานปลาทอดคุณผู้ชมฮะรสชาติเบาๆแต่ว่ามีเปรี้ยวด้วยซอสแล้วก็มาที่เซี่ยงไฮ้อย่าลืมสั่งอันเนี้ยเหมือนหมูแฮมอ่ะนึ่งแล้วมาราดซีอิ๊วหวานแล้วมีเผ็ดนิดๆหรออร่อยมากอันนี้ทานมาจากปลาเป็นมะเขือนะครับอันนี้ไอ้มะเขือปรุงรสประหารเลยมาอย่ามองหน้าเลยหวานหอมหัวใหญ่มะเขือเขาไม่เละอันนี้จานนี้ทานเล่นได้เลยคุณผู้ชมฮะไอ้น้ำเจิ่งๆนี่ไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวเป็นน้ำซุปนะครับไม่ได้เจอมะเขือมีเนื้อหมูด้วยอันนี้อร่อยแล้วก็หอมนี่เป็นซาลาเปาทอดเซี่ยงไฮ้นะฮะเป็นซาลาเปาที่ทอดด้านล่างคือจี่กระทะกรอบกรอบใส่งาด้วยนะน่ะจี่แปะบนงาเลยจี่มันเรียบร้อยนะครับวางคู่เหมือนกันมากับเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่างั้นผมจะลองซาลาเปาทอดด้านบนเลยแห้งหนามากคุณผู้ชมมาอร่อยตรงไส้แล้วก็มาเจอข้างล่างกรอบๆอ่ะแล้วมันก็ชุ่มฉ่ำคุณผู้ชมอร่อยติดกันมาเป็นกุ้งนะครับนี่เป็นเมืองท่าคุณผู้ชมครับ
นี่ค่ะอร่อยกุ้งพวกนี้เปลือกก็ไม่แข็งไม่หนาอร่อยมากหอมต้นมากเห็ดจะมากแน่ๆน่าจะเป็นเห็ดหอมละหนึ่งอย่างตักอีกสองคำเลยให้ทานเยอะๆข้างบนคล้ายเห็ดฟางอ่ะดอกเล็กๆอ่ะไม่ผิดหน้าตาก็ออกมาทางน้ำมันหอยราดประมาณนั้นก็เค็มแล้วก็มีหวานตามแล้วก็มีความกรอบของเจ้าเห็ดแต่ละชนิดนะฮะที่รวมกันอยู่โอเคทีเดียวใช้ได้ครับนี่อะไรจ๊ะนี่คือไก่ผัดถั่วนะฮะทานเล่นอร่อยดีฮะหวานมันเพราะว่ามันมีมันของถั่วจานนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อทอดนะครับแล้วก็ราดด้วยมายองเนสนะฮะเนื้อเขาผ่านกรรมวิธีการหมักมาเรียบร้อยแล้วจะทำให้มันนุ่มมากกลับลงไปนุ่มทั้งคำนะฮะอารมณ์เหมือนกับเนื้อที่อยู่ในราดหน้านุ่มๆที่ว่าครอบครัวจีนเก่งๆทำนวดให้มันนุ่มสไลด์ไม่บางนะแล้วก็ทอดจะไปหมักเนื้อทอดเนี้ยเวลาเจอกันกับแป้งเนี่ยถ้าทอดเก่งๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับมันชูรสออกมาแบบได้เลยเจอหลายร้านแล้วคุณผู้ชมฮะไก่ผัดแห้งต้นหอมประมาณนั้นคุณผู้ชมครับอร่อยอันนี้ทานเล่นก็ได้ทานแกล้มก็ได้นะครับมันจะเค็มๆหอมๆมีกลิ่นหอมของเจ้าพริกไทยแล้วก็เราจะมีด้านในอีกนั่นก็คือทาร์ตไข่นะครับเมืองเซี่ยงไฮ้นี่เป็นเมืองที่มีฝรั่งมังค่าเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นร้อยปีแล้วงั้นวิทยาการการทำขนมอบการทำทาร์ตการทำเบเกอรี่ถูกพัฒนามาเยอะแยะนะครับแลกเปลี่ยนกันพัฒนาโดยคนจีนคนจีนนี้มีความสร้างสรรค์ในการทำอาหารอยู่แล้วนะฮะนี่คือพัฒนาการที่การท่องเที่ยวแห่งชาติจีนนะฮะเชิญในการลีลามีมาแล้วก็คัดสรรพัฒนาการดีๆเพื่อให้ลีลามีเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นมื้ออาหารที่เราเรียกว่าต้องถามก่อนว่าตำรับคุณรุ่นผ่านไหมคุณผู้ชมมาทานได้ระดับการท่องเที่ยวคัดมาให้เราเลยต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยปกติทัวร์ที่เราคัดมาให้เป็นระดับยอดของเซี่ยงไฮ้แล้วครับงั้นการท่องเที่ยวคงเสียชื่อครับเป็นต้นฉะนั้นแล้วเราเรียกว่าอร่อยจริงๆอร่อยไหมครับถ้าอร่อยปุ๊บเราก็จะบรรจุอาหารพวกนี้ไว้ในรายการทัวร์เราไม่ว่าจะเป็นลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมจฮอลิเดย์หรือว่าอีลิทฮอลิเดย์จะทานแบบนี้คุณผู้ชมตักข้าวมาทานพร้อมๆกันเลยครับทานด้วยกันเลยดีกว่าครับอยากทานอะไรก่อนครับอันนี้ไม่เอาเลยสวยครับคุณผู้ชมอันข้าวมันครับใครชอบเนื้อไหมตรงสะพานนี้เป็นสะพานที่ใช้คำว่าไหว้ไปตู้นะฮะแปลว่าสะพานที่ฝรั่งสร้างโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนต่างชาติมาเช่าแผ่นดินเซี่ยงไฮ้อยู่เยอะแยะหลายชาติทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเขาเช่าเสร็จแล้วก็สร้างสะพานเนี่ยคนจีนก็ไม่สามารถข้ามไม่ได้ข้ามเก็บตังค์สะพานฝรั่งเขาเช่าแล้วไงฝรั่งสร้างคนจีนก็โอ้ข้ามกันหรอกไปสร้างข้างๆแล้วข้ามข้างๆกันฝั่งนู้นคุณผู้ชมครับก็ข้ามตรงนู้นก็ได้อ่าฮะเป็นต้นแต่นี่ร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้เลิกกันหมดแล้วฮะฝรั่งฝั่งนู้นก็มีเช่าอังกฤษเช่าทำสวนตรงนู้นนะฮะติดป้ายเลยห้ามno dog and chinese allow ก็แปลว่าห้ามเอาให้สุนัขเข้ามาห้ามคนจีนเข้าไปใช้คนจีนโกรธมากนะสมัยนั้นโกรธมากเป็นเรื่องราวที่แบบโกรธมากก็เริ่มมีแท็กซี่เขียนข้างหลังเหมือนกันว่าไม่ให้คนฝรั่งขึ้นแท็กซี่เหมือนกันเอาสิประมาณนั้นนั่นไปเขียนรวมกันครับมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยข้ามไปฝั่งนู้นก็จะมีถนนที่เรียกว่าเดอะบันย่านเดอะบันนี่ถ้าภาษาอังกฤษก็คือถนนที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับตอนนี้เราอยู่บนแม่น้ําซูโจครับไหลไปรวมกับแม่น้ําหวงฟู่เดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ําไปฝั่งนู้นไปดูย่านเดอะบันกันเดอะบันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้รอคุณผู้ชมอยู่ครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับโอ้โหตรงนี้สวยมากสวยจริงๆ
เลาะริมแม่น้ำมาเรื่อยๆนี่ก็ตรงนี้เป็นหาดไหว้ทันคุณผู้ชมครับไหว้ทันก็คือหาดที่อยู่ในเขตเดอะบันนั่นแหละฮะนะครับตรงนี้เป็นแหล่งที่ทางต่างชาติมาเช่าทำธุรกิจกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นหาดที่สวยที่สุดนะครับต้องใช้คำว่าสวยที่สุดของเซี่ยงไฮ้นะครับคุณผู้ชมไม่เชื่อลองมองด้านหลังเราดูสวยไหมฮะโอ้โหมีเรือสำราญล่องไปล่องมาตลอดหัวค่ำตลอดเวลามีการเปิดไฟนะครับฝั่งนี้เรายืนอยู่โอ้โหด้านหลังคุณผู้ชมนี่จะเป็นโรงแรมนะฮะชาวต่างชาติมาสร้างไว้เต็มไปหมดเลยนะครับสมัยก่อนเจริญรุ่งเรืองมากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นี่แหละตรงนี้แหละเป็นที่มาที่ไปของเรื่องของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้คงเต็มอิ่มสำหรับการเที่ยวเซี่ยงไฮ้กับลีลามีขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุตสัญญาเที่ยวเราสองคนลาไปก่อนครับเซี่ยงไฮ้ยังมีอะไรดีๆเยอะติดตามลีลามีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากไปเลยดีกว่าครับว่าเขาบอกเราอยู่ฝั่งนู้นไม่เอาใช่ไหมมีเรือมีเรือเราดูความสวยงามใช่คุณผู้ชมชมวิวกันดีกว่าสวยมากเลยครับและต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัททัวร์ลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับ